ับสนุนโดยรุ่นใหม่อีซูซู D-Max 1.9 DDI Blue Power คุณผู้ชมคะวันอาทิตย์นี้เคลียร์คิวให้ว่างอยากจะชวนทั้งคุณสืบสกุลรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยไปออกกำลังใช่แล้วค่ะไปเดินวิ่งมินิมาราธอนกันนะคะเป็นการออกกำลังแล้วก็ได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมนี้กันเลยนะคะอยู่กับแขกรับเชิญค่ะคุณชัยวัยภูลลาภมงคลผู้ว่าการภาค3350โรตารี่สากลและอีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณประสานจิรชัยสกุลประธานจัดงานโรตารี่เดินวิ่งมินิมาราธอนเพื่อขจัดโปลิโอปี2558สวัสดีทั้งสองท่านค่ะแม่ถ้าได้ชื่อว่าโรตารี่เนี่ยทำงานช่วยเหลือสังคมบำเพ็ญประโยชน์อยู่มานานนับประการทีเดียวต้องถามก่อนครับถึงโครงการนี้และโครงการต่างๆเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมดำเนินการอะไรอยู่บ้างฮะโดยเฉพาะโครงการนี้ฮะครับก็อยากจะกล่าวเรียนว่าโรตารี่คือองค์กรบำเพ็ญประโยชน์นะครับซึ่งเป็นที่รวมของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพมารวมกันเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โรตารี่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ23กุมภาพันธ์ปี1905จนถึงปัจจุบันนี้เรียกว่าอีก2เดือนก็จะครบ111ปีแล้วนะโอ้โหแล้วก็เลขสวยด้วยแล้วก็ทำงานมาอย่างเต็มที่เลยใช่ครับครับแล้วโรตารี่ทั่วโลกนี่มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมดประมาณ1,200,000กว่าคนในจำนวนถึง200ประเทศครับเรียกว่ามากกว่าสมาชิกของสหประชาชาตินะครับในจำนวน1,200,000กว่าคนเนี่ยช่วยกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มาเป็นเวลาต่อเนื่องมาตลอดครับนะซึ่งการทำกิจกรรมเนี้ยคติพจน์ของโรตารี่ก็คือว่าบริการเหนือตนครับภาษาอังกฤษเรียกว่า service above self หมายความว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนเลยครับอันนี้ก็สิ่งที่โรตารี่ทำอยู่ทุกวันนี้ครับและอย่างคือโรตารี่ทุกวันนี้อยู่ได้ก็อยากจะฝากบอกว่าเนื่องจากโรตารี่มีมูลนิธิโรตารี่ครับของโรตารี่สากลซึ่งเป็นแหล่งที่มีเงินทุนให้การสนับสนุนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพราะถ้าไม่มีเงินทุนคงทำอะไรไม่ได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับดังนั้นมาถึงกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นอีก2วันนี้เองใช่ไหมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมที่เราได้ออกกำลังกายด้วยและส่วนหนึ่งที่จะนำรายได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์มากมายกิจกรรมนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรและมุ่งหวังอะไรบ้างฮะครับอย่างนี้ผมขอเกิดนิดนึงเกี่ยวกับที่ว่าโรตารี่เนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยได้85ปีแล้วตั้งแต่ปี2473จนปัจจุบันก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอดเช่นโครงการโรตารี่จะให้การช่วยเหลือตลอดเวลาเช่นเรื่องของรถเข็นคนพิการเตียงคนไข้เราเห็นบ่อยๆการให้เครื่องกรองน้ำเจาะน้ำบาดาลเครื่องฟอกไตเดี๋ยวนี้ก็ให้เยอะนะเราไปมอบให้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จัดเป็นศูนย์ให้เลยนอกจากนั้นก็มีเรื่องต่างๆเช่นพวกรถจักรยานจะเห็นมารถจักรยานที่ใช้แล้วจากต่างประเทศแต่อันนั้นก็เอามาขายแต่เราโรตารี่เรานำเข้ามาปีนึงหลายพันคันที่จะมามอบให้กับทั่วประเทศให้กับเด็กยากจนทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่โรตารี่ทุกวันนี้แต่ที่สำคัญคือโรตารี่เนี่ยเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับอนามัยโลกและยูนิเซฟในการขจัดโปลิโออ๋อครับผมท่านอาจจะยังหนุ่มสาวอยู่อย่างผมเนี่ยสมัยเด็กๆจะเห็นว่าคนที่ป่วยด้วยโรคโปลิโอขาลีบอะไรมากมายเลยมีเยอะฮะเยอะครับแต่ด้วยความเอาใจใส่ของโรตารี่เราได้รวมกับหลายองค์กรโดยทำโครงการนี้มากว่า30ปีแล้วครับโอ้ก็คือจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาต่อเนื่องครับแต่ปีนี้เป็นรูปแบบอย่างไรฮะก็ขอท้าวความอันนี้ก็คือโรตารี่ได้ใช้เงินเนี่ยไปกว่า 1,400 ล้านเหรียญนะเกือบ 50,000 ล้านบาทช่วงการช่วยกันขจัดโปลิโอแต่การหยอดวัคซีนนั้นน่ะไม่ใช่ว่ามียาอย่างเดียวนะครับครับสำคัญต้องมีคนทำงานโรตารี่ทั่วโลก 1,200,000 คนช่วยกันตลอดโดยเฉพาะอินเดียไม่น่าเชื่อในอินเดียเป็นจำนวนมหาศาลก็เพราะโรตารี่จากอินเดียเนี่ยมาช่วยกันก็เป็นเหตุผลที่เรายังจะต้องทำต่อเนื่องแล้วโชคดีที่โรตารี่มีการช่วยส่วนตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าโชคดีมากตอนนี้โรตารี่ท่านต้องมาถึงว่าทั่วโลกนี่มีเหลือโปลิโออยู่แค่2ประเทศประเทศไทยไม่มีมานานแล้วหลายปีแล้วก็ตอนนี้มีอยู่ปากีสถานและอัฟกานิสถานซึ่งมีผู้ป่วยตอนนี้ประมาณ50กว่าเคสเท่าที่รายงานมาฉะนั้น
ยังไงก็ตามถึงแม้ประเทศไทยเราไม่มีแต่เราก็จำเป็นต้องมีการรณรงค์เพื่อหยอดวัคซีนเพื่อป้องกันอันนี้สำคัญมากสำคัญมันเป็นเหตุของเราที่ต้องการหาเงินหาทุนเพื่อไปหาวัคไปบริจาคให้กับบุญนิธิโรตารี่เพื่อร่วมในตรงนี้ก็เป็นเหตุที่ในการทำโครงการเดินวิ่งนะครับทีนี้กิจกรรมจะเกิดขึ้นแล้ววันอาทิตย์นี้อยากรู้จังเลยค่ะว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างครับก็การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเนี่ยของโรตารี่นี่ก็จัดมาหลายปีแล้วนะครับใช่ฮะเพื่อหาทุนนะครับให้กับการหยอดโปลิโอนะครับในปีนี้เราก็จัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 88 พรรษานะครับเป็นการเฉลิมฉลองแล้วเราก็หารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับพระเทพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็มาเข้ากับศูนย์โรตารี่เพื่อเป็นการหยอดโปลิโอให้กับเด็กนะครับเราจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่27นะครับคืออีก2วันข้างหน้านี้นะครับที่ใต้สะพานพระราม8นะครับโดยมีนักวิ่งที่จะร่วมวิ่งเนี่ยมาสมัครกันมากมายนะครับแล้วก็เราจะเริ่มจุดสตาร์ทจากใต้สะพานพระราม8วิ่งขึ้นไปบนถนนพระบรมราชินีนะครับซึ่งเป็นรอยฟ้านะครับวิ่งบนนั้นนะปิดถนนวิ่งคุณลองคิดถึงบรรยากาศสิบรรยากาศดีมากก็ดีแล้วได้ออกกำลังด้วยไม่มีรถด้วยมาแล้วมีแต่คนมีความสุขมารวมกันครับ ครับครับก็เราจัดแบ่งเป็นวิ่งระยะ2ระยะนะครับ คือเดิน3กิโลแล้วก็วิ่ง10กิโลนะครับระยะทางเนี่ยเราก็วิ่งอยู่บนข้างบนหมดเลยนะครับแล้วก็การสมัครก็คือค่าเสียค่าสมัคร300บาทนะครับจะได้เสื้อโปโลนะหรือเสื้อแขนกุด1ตัวนะสำหรับนักวิ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยเราก็มีแบ่งเป็นรุ่นอายุแบ่ง5นะครับอย่าง20 25 30 35นะครับทุกรุ่นอายุเนี่ยมีทั้งถ้วยรางวัลมีเงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็เราก็ยังมีรางวัลแจกให้กับผู้ที่แต่งแฟนซีสวยงามอ๋อมีแต่งแฟนซีด้วยเหรอฮะบางคนบางคนจะแต่งเป็นชูชกแต่งเป็นอะไรตัวอะไรประหลาดประหลาดมาร่วมงานแล้วก็มาเดินมาวิ่งได้เหมือนกันนะฮะเดินวิ่งครับด้วยกันแล้วเราก็มีรางวัลให้กับนักวิ่งที่มาไกลจากทั่วประเทศคนไหนมาไกลสุดแล้วก็ให้แล้วก็คนไหนที่อายุมากที่สุด80 90ยังวิ่งอยู่แล้วก็มีถ้วยให้เขาเด็กสุดตัวเล็กๆเด็กๆก็ได้นะครับแล้วก็การวิ่งเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปล่อยตัวนะครับก็คือ6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าเนี่ยก็คือปล่อย10กิโลแล้ว6โมง10นาทีก็คือเดิน3กิโลนะครับจะมี2ระยะทางนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาร่วมทานอาหารกันแล้วมีซุ้มอาหารของโรตารี่มาช่วยมากมายโอ้ดีจังเลยฮะแหมเชื่อว่าวันอาทิตย์นี้เป็นวันครอบครัวด้วยนะคะได้ไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ทำกิจกรรมแบบนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยยังไปสมัครเข้าร่วมโครงการทันครับโอ้โหยังได้นะครับเพราะว่าเราเตรียมไว้เยอะมากปีนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับ26เนี่ยเราเปิดรับสมัครตั้งแต่บ่ายโมงไปถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ไปเปิดทีก็ตี4ตี4วันที่27อ๋อคือวันวิ่งเลยวันวิ่งเลยตี4สมัครหน้างานได้ครับพรุ่งนี้ที่ไหนยังไงฮะพรุ่งนี้ที่ใต้สะพานพระราม8คือตรงที่เราจัดงานมีจุดลงทะเบียนจุดสมัครเลยมีสมัครง่ายๆครับไม่ต้องลงทะเบียนอะไรนะครับไปถึงก็ขอเสื้อ1ตัวไซส์เบอร์เสื้ออะไรแล้วก็เอาเบอร์ไปเลยแค่นี้ครับไม่ต้องเขียนอะไรนี่เบอร์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนี้นะครับ0813083341หรือว่า0818894356โทรไปได้เลยนะฮะถ้าคุณอยากสมัครเพราะว่ารายจ่ายที่คุณจ่ายไป300บาท300บาทแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่วนหนึ่งก็แน่นอนนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือคนโปลิโอป้องกันผู้ป่วยโปลิโอนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่สำคัญก็ได้ทั้ง2 อย่างนะครับความสุขทางใจก็คือได้ช่วยทำบุญกุศลทางกายเราก็ได้ออกกำลังกายนะครับใช่ครับนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมกันเบอร์วิ่งเสื้อเรายังมีนะครับเรายังรับอยู่ยังรับอยู่แม่พูดแบบนี้แล้วดูหลายๆคนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากที่จะไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างไหมคะอยากจะบอกคุณผู้ชมตอนนี้เลยความพร้อมนะครับก็คือพักผ่อนให้พอแล้วก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็เราก็ไปกันตั้งแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าการปล่อยตัวเนี่ย6โมงท่านจะต้องไปถึงนู่นสักตีห้าครึ่งอย่างช้าสุดนะครับสถานที่จอดรถเราพร้อมนะครับโอ้ตรงนี้มีจอดรถใต้สะพานพระราม8ซึ่งเป็นสวนแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็ยังมีวัดแล้วที่สุดสำคัญก็ยังมีเจ้าพญาอบนวด3ซึ่งเป็นลานจอดรถกว้างใหญ่เลยนะครับก็คืออำนวยความสะดวกให้เต็มที่แหละขับรถมาแล้วก็จอดได้เลยหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมเรามีพนักงานดูแลรถให้ทั้งเทศกิจทั้งตำรวจโบกรถให้จอดนะไม่ต้องห่วงครับเรื่องที่จอดรถย้ำกันอีกสักครั้งฮะ
ความสุขทางกายและทางใจกำลังจะเกิดขึ้นขณะนี้โรตารี่เองก็พยายามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโปลิโออยู่ย้ำกันหน่อยพรุ่งนี้คนที่เอ้ยวันอาทิตย์คนที่มาวิ่งเขาจะได้บุญอย่างไงฮะย้ำกันอีกครั้งก็เรียนว่าอย่างที่บอกว่าเงินที่รายได้ทั้งหมดเนี่ยส่วนนึงเราถวายสมเด็จพระเทพเชื้อในโครงการของพระองค์ท่านอีกส่วนนึงแล้วก็เบอร์จะให้กับมูลนิธิโรตารี่ที่จะนำเงินเหล่านี้ไปซื้อวัคซีนนะครับเรื่องจะเรียนว่ามูลนิธิโรตารี่ดีอย่างนะฮะเงินที่ท่านเบอร์จะใช้สมมติเราได้มาสมมติเราได้สัก1 ล้านบาทเราเบอร์จะให้กับมูลนิธิโรตารี่สำหรับโครงการนี้นะ มูลนิธิของบิลเกตนะครับ เขาจะสมทบอีก2 เท่านะยิ่งถ้าเราช่วยกันวิ่งกันเยอะร่วมกันบริจาคเงินเข้าไปเยอะเนี่ยเท่ากับโอ้โหบิลเกตเขาก็จะสนับสนุนมาเป็นอีก2 เท่านะโอ้2เท่าเพื่อเราจะได้เงินเท่ากันอีกเท่ากับ3สมมุติเรา1 ล้านคุณก็ได้3 ล้าน3ล้านเลยที่จะให้ซื้อวัคซีนอันนี้ถือว่าเป็นที่ไหนไม่มีแล้วครับนอกจากมูลที่โรตารี่โอ้ดังนั้นวันอาทิตย์นี้อยากให้มารวมพลังกันเยอะๆใช่ครับค่ะยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ www.rotary.org นั่นเองค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้นะคะรายการขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้0818894356นั่นเองค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วก็ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้นะครับนอกจากช่วงนี้เทรนด์รักสุขภาพมาแล้วเรายังต้องเป็นเทรนด์ในการให้สุขภาพดีแก่คนอื่นด้วยโอ้วันนี้ขอบคุณมากนะครับทั้ง2 ท่านนะครับคุณชัยวัยภูลาภมงคลผู้ว่าการภาค3350โรตารี่สากลแล้วก็คุณประสานจิรชัยสกุลประธานจัดงานโรตารี่เดินวิ่งมินิมาราธอนเพื่อขจัดโปลิโอนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเรียกว่ามาบอกกล่าวเล่าสุขโอ้โหคุณวันนี้วันศุกร์แล้วก็มีสิ่งดีๆด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญให้คนอื่นๆที่ต้องการเดินทางนิดนึงนะครับเสื้อคือที่ใส่อยู่นี่นะครับเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับที่ใส่อยู่นะครับจะได้รับทุกคนนะครับครับหรือจะเลือกเป็นอีกแบบแขนกุดได้แขนกุดก็ได้ฮะมี2 แบบครับนะฮะแล้วเจอกันที่งานนะครับถูกต้องค่ะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวที่ร้องทุกข์เข้ามาแล้วก็ทีมงานประสานเรื่องความช่วยเหลือแล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะสักครู่เดียวสักครู่ฮะ